เรื่องของเหล้ายาปลาปิ้งแหละค่ะคุณผู้ชมคะแหมหลายคนบอกว่ามันก็ไม่ได้อยากกินหรอกมันเปรี้ยวปากเฉยๆอะไรแบบนี้แต่สุดท้ายมันก็ติดลมกันแบบนี้หลายต่อหลายครั้งที่มานอนกันข้างถนนเนาะส่วนเหตุการณ์ต่อไปค่ะแหมเขาไม่ได้นอนข้างถนนยังไงแต่ว่าเขายกล้อโชว์โอ้โหอย่างนั้นเลยคือจะข้ามทางรถไฟที่เขาไม่ได้เป็นทางให้ข้ามล่ะค่ะคุณผู้ชมจะลักไก่ข้าว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าแรงส่งไม่พอค่ะก็เลยถอยมาตั้งหลักหน่อยมอเตอร์ไซค์หลังจากนั้นค่ะก็บิดคันเร่งให้เต็มเหนี่ยวสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรดูคลิปนี้ค่ะยกล้อโชว์เลยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือยกล้อโชว์นี่ไปแล้วรอบแรกมันแรงไม่มีพอถอยหลังมาตั้งหลักหน่อยดีกว่าแรงส่งแบบนี้ค่ะนี่แล้วสัญชาตญาณของนักบิดค่ะคุณผู้ชมคะแม้รถจะไปขนาดไหนแต่มือเราก็ยังจะคาอยู่คันเร่งอยู่นะเราจะไม่ปล่อยมือนะจากแฮนด์มอเตอร์ไซค์นะและที่สำคัญคือพอมันเป็นเนินสูงๆเนี่ยด้วยสัญชาตญาณของคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็พยายามเหมือนจะต้องยกล้อเพื่อให้แบบผ่านไปง่ายๆทำไปทำมาไอการยกล้อแบบนี้มันเลยทำให้รถเนี่ยมันเลยเหมือนแงนน่ะเหินฟ้าว่าอย่างนั้นแต่ยังโชคดีนะคะที่มันมีโครงเหล็กจากป้ายโฆษณาเก่าอยู่อะค่ะรถมอเตอร์ไซค์ของเขาก็เลยไปคาอยู่โครงเหล็กตรงนี้ไม่อย่างนั้นอาจจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก็ได้อาจจะเจ็บเลยนะคะคุณผู้ชมคะไอ้จุดนี้ค่ะพิกัดอยู่แถวๆทางรถไฟสถานีย่อยเขตประเวศของกรุงเทพเลยนะคะคือเหตุการณ์นี้ไม่รู้ว่าใครแรงกว่ากันระหว่างคนขับนักบิดหรือว่าคันเร่งกันแน่แต่มันก็พุ่งไฟพอสมควรนะคะคนขี่ละค่ะสัญชาตญาณมันไม่ปล่อยจากแฮนด์มอเตอร์ไซค์เนาะแต่ว่าคนซ้อนเขาก็มีสัญชาตญาณเหมือนกันค่ะภัยใกล้ตัวแล้วทิ้งก่อนเลยโดนก่อนเลยกระโดดหนีก่อนเลยคลิปนี้ใครเอามาโพสต์รู้ไหมก็คือไรเดอร์คือไรเดอร์คนหนึ่งเขาเอามาโพสต์ผ่านทางแอป TikTokระบุว่าณตอนนั้นเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปตาม GPS ค่ะ GPS บอกว่าให้ขับรถข้ามเนินทางรถไฟคือที่เห็นภาพนี้ชัดเจนเพราะว่าผมมาจอดรอทำใจอยู่นะ อยู่ด้านหลังไปไม่ไปดีมันไหวหรือเปล่าวะอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยแบบยังลังเลแต่ว่า2คนนี้มาถึงไม่มีการลังเลตัดสินใจไปเลยค่ะรอบแรกไม่ผ่านไม่เป็นไรถอยมาตั้งหลักแล้วก็ขับพุ่งไปทะยานเหินฟ้าสุดท้ายก็ไปไม่รอดนะคะคลิปนี้พอเอาไปโพสต์อุ้ยหลายคนเข้ามาดู 500,000 กว่าวิวแล้วค่ะหลายคนบอกว่าก็สงสารนะแต่ขออนุญาตขำก่อนก็แซวว่าแหมพี่อยากจะยกล้อโชว์แบบนี้ก็บอกกันมาดีๆยังโชคดีนะที่ไปชนเอาป้ายที่มันเป็นโครงเหล็กเก่าไม่อย่างนั้นเนี่ยทั้งคนทั้งรถน่าจะตีลังกาม้วนตัวกันไปแล้วหรือไม่ก็อาจจะข้ามไปอีกฝั่งนึงแล้วก็ได้ก็อยากจะให้ใช้ความระมัดระวังแล้วค่ะเวลาขับรถข้ามทางรถไฟอ่ะถ้าหากว่าจุดไหนมันไม่ใช่จุดที่เขาอนุญาตให้เราข้ามอ่ะต้องเหมือนกับว่าไม่ประมาทมองซ้ายมองขวาให้ดีๆถ้าทางมันยากเกินไปพี่ก็ตั้งสติหน่อยละกันนะเพราะว่ามันมีอีกหลายจุดที่ไม่เป็นทางที่เขาสามารถขับผ่านไปได้ก็ทำทางให้เราดีๆอาจจะอ้อมนิดนึงแต่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเรามากกว่าก็ดีกว่าเนาะไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนทางลักไก่จริงๆมันเป็นทางลักไก่แล้วก็เหมือนชาวบ้านเขาก็เอาแบบแผ่นปูนแบบพาดเอาไว้จะได้ขับสบายๆแต่บางคนบอกว่าผมเคยแล้วผมก็ขึ้นไอ้ทางตรงนี้แหละแต่ว่าไอ้จังหวะลงเนี่ยผมแรงไปหน่อยแรงกว่าคันนี้นะลงไหนรู้เปล่าคูน้ำข้างทางสงสารเลยหลายคนบอกว่าข้ามไปปุ๊บเนี่ยคุณจะเจออุปสรรคต่อนะไม่ใช่ว่าจบแค่นี้จะเจอน้องเป็ดแล้วก็น้องไก่ที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงเอาไว้วิ่งตัดหน้าแล้วก็ชวนทำให้รถคว่ำก็มีเหมือนกันน่ากลัวนะแล้วก็อย่างนึงก็คือหันซ้ายหันขวาดูรถไฟด้วยนะหูก็ต้องฟังนะว่าเขาใกล้มาถึงเราหรือยังดูรถไฟด้วยนะไม่ใช่แบบพยายามตั้งใจเต็มที่มองข้างหน้ามีเป็ดหรือเปล่าแต่ไม่ได้ดูซ้ายหรือขวารถไฟวิ่งมานี่โดนชนตายเลยทีเดียวนะฮะก็ระมัดระวังกันหน่อยนะฮะการขับรถกับรานะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง